Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่18มิถุนายน2022ในซีรีส์สิ่งดีคือศัตรูของสิ่งยอดเยี่ยมวันที่6โอกาสลำดับความสำคัญและความยืดหยุ่นเราเตรียมแผนสำหรับแต่ละวันและรีบเร่งที่จะทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะยุ่งกับงานจนไม่ได้เตรียมตัวสำหรับสิ่งที่สำคัญที่สุดความสำเร็จเกิดขึ้นเมื่อการเตรียมพร้อมบรรจบกับโอกาสแล้วเรามัวแต่ยุ่งกับเรื่องที่ไม่สำคัญจนพลาดสิ่งที่สำคัญไปได้หรือไม่ผู้นำที่ดีจะกลายเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมได้ต่อเมื่อเขาใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดจัดลำดับความสำคัญของงานและเป้าหมายพร้อมสร้างความยืดหยุ่นในแผนงานกระบวนการและขั้นตอนต่างๆในพันธกิจคำอุปมาเรื่องหญิงพรหมจารี10คนนับเป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจเมื่อเจ้าบ่าวมาถึงมีเพียงหญิงสาว5คนที่เตรียมน้ำมันมาเพิ่มสำหรับตะเกียงได้เข้าไปในห้องจัดเลี้ยงในขณะที่หญิงสาวคนที่เหลือซึ่งไม่ได้เตรียมตัวมาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปข้างในและต้องกลับไปเมื่อการเฉลิมฉลองเริ่มขึ้นในมัทธิวบทที่25ข้อที่1ถึงข้อที่13เวลานั้นแผ่นดินสวรรค์จะเปรียบเหมือนหญิงพรหมจารี10คนถือตะเกียงของตนออกไปรับเจ้าบ่าวเป็นคนโง่5คนและเป็นคนมีปัญญา5คนคนโง่เหล่านั้นเอาตะเกียงของตนไปแต่ไม่ได้เอาน้ำมันไปด้วยคนที่มีปัญญานั้นเอาน้ำมันใส่ขวดไปกับตะเกียงของตนด้วยเมื่อเจ้าบ่าวมาช้าก็พากันง่วงเหงาและหลับไปเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องว่าเจ้าบ่าวมาแล้วจงออกไปรับท่านเถิดหญิงพรหมจารีทั้งหมดนั้นก็ลุกขึ้นตกแต่งตะเกียงของตนบรรดาคนโง่ก็พูดกับพวกที่มีปัญญาว่าขอแบ่งน้ำมันของพวกท่านบ้างเพราะตะเกียงของเราจนจะดับอยู่แล้วพวกที่มีปัญญาจึงตอบว่าน่ากลัวน้ำมันจะไม่พอสำหรับเราและพวกท่านจงไปหาคนขายแล้วซื้อสำหรับตัวเองจะดีกว่าระหว่างที่เขาทั้งหลายออกไปซื้อเจ้าบ่าวก็มาถึงพวกที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วก็ไปกับท่านในงานสมรสแล้วประตูก็ปิดภายหลังหญิงพรหมจารีอีก5คนก็มาร้องว่าท่านเจ้าคะขอเปิดให้เราด้วยแต่ท่านตอบว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าเราไม่รู้จักท่านเพราะฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่เพราะพวกท่านไม่รู้กำหนดวันหรือเวลานั้นหญิงพรหมจารีทั้ง10คนต่างได้รับโอกาสในการไปงานเลี้ยงงานแต่งงานกับเจ้าบ่าวแต่มีเพียง5คนเท่านั้นที่ฉวยโอกาสนี้ไว้ได้สิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในโลกธุรกิจผลประโยชน์จะตกแก่ทีมงานหรือองค์กรที่ใช้โอกาสที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ในที่ทำงานของเราเราเองก็ต้องเตรียมตัวเองและทำงานให้เหนือกว่าความคาดหมายปกติยาฮูพลาดโอกาสในการซื้อ Google ในราคาที่ต่ำมากและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือเรื่องราวที่ทุกคนรู้กันดี Google กลายเป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยมขณะที่ยาฮูก็ได้ค่อยๆจางหายไปเราจะจัดลำดับความสำคัญความคิดริเริ่มในทางพันธกิจและงานต่างๆของเราอย่างไรมีหญิงพรหมจารีเพียง5คนเท่านั้นที่ให้ความสำคัญกับการมาของเจ้าบ่าวและพวกเขาได้รับรางวัลเป็นการตอบแทนพวกเธอได้วางแผนเผื่อไว้แล้วว่าเจ้าบ่าวอาจเดินทางมาถึงล่าช้าวิกฤตหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่โลกกำลังหลับไหลแล้วเราล่ะพร้อมแค่ไหนในการบริหารและนำพันธกิจให้คงอยู่ได้ในช่วงเวลาเหล่านั้นพันธกิจที่สำคัญของเราไม่ควรได้รับผลกระทบในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนั้นในช่วงฤดูมรสุมที่เมืองมุมไบประเทศอินเดียหนึ่งในกลยุทธ์ของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจก็คือการจัดเตรียมอาหารกระป๋องและถุงนอนไว้ให้พร้อมสำหรับบุคลากรสำคัญเพื่อการค้างแรมภายในสำนักงานการเตรียมพร้อมพิเศษนี้ช่วยให้เรามั่นใจว่างานที่สำคัญจะไม่มีทางได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเลยมีเพียงหญิงสาวเพียง5คนที่ได้รับการยกย่องว่ายอดเยี่ยมเพราะความเฉียบแหลมการจัดลำดับความสำคัญและความยืดหยุ่นของพวกเธอที่ทำให้เจ้าบ่าวพาไปงานเลี้ยงเห็นได้ชัดว่าสิ่งดีคือศัตรูของสิ่งที่ยอดเยี่ยมสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในงานรับใช้ของเราวิธีการพิธีกรรมบรรยากาศผู้คนหรือพระเจ้าเราพร้อมจะปรับตัวและยืดหยุ่นในพันธกิจของเรามากน้อยเพียงใดขอสติปัญญาจากพระเจ้าเพื่อเราจะเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อเผชิญความยากลำบากในทุกเวลาให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงครอบครองทั้งฟ้าสวรรค์
และแผ่นดินโลกเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงควบคุมและดูแลชีวิตของเราทุกเวลาไม่ห่างไปไหนขอทรงโปรดประทานสติปัญญาแก่เราให้เราฉลาดที่จะคว้าโอกาสจัดลำดับความสำคัญในแผนงานพันธกิจและเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ผ่านการวางแผนที่ยืดหยุ่นของเราอยู่เสมอขอทรงนำเราเข้าสู่ความยอดเยี่ยมร่วมกับพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับฟังและติดตามกันมาตลอดนะครับทีมงานของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับพระพรและสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube, Spotify และทุก Podcast Player ที่พี่น้องรับฟังอยู่และหากพี่น้องท่านใดมีคำหนุนใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ